ในเศรษฐพุทธสุทธิวัฒน์นรพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยระบุค่าเงินบาทที่อ่อนค่าระดับ37บาทต่อดอลลาร์เมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมายอมรับว่าค่าเงินบาทมีความผันผวนสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านมาจาก3ปัจจัยหลักคือค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าการเคลื่อนไหวของค่าเงินหยวนและราคาทองคำที่ปรับตัวลดลงธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ต้องการให้ค่าเงินมีความผันผวนสูงเพราะจะกระทบกับภาคธุรกิจต้องปรับตัวแต่ค่าเงินบาทที่อ่อนลงในภาพรวมยังไม่ได้ส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเพราะประเทศไทยยังมีภูมิคุ้มกันระดับหนึ่งที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆโดยดุลบัญชีเดินสะพัดในปี2566และ2567คาดจะเกินดุลจากแนวโน้มการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงและหนี้ต่างประเทศยังคงอยู่ในระดับต่ำทางนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันว่าไม่มีมาตรการหรือนโยบายที่จะเข้าไปฟื้นกลไกตลาดโดยเฉพาะการเข้าไปกำหนดระดับทิศทางของค่าเงินเป็นเรื่องที่ไม่มีใครจะมากำหนดได้ไม่มีและไม่ทำแน่นอนเพราะจะเป็นความเสี่ยงมากซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาความผันผวนที่มาจากปัจจัยพื้นฐานและปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดจะไม่เข้าไปทำอะไรที่สวนกลไกตลาดอย่างแน่นอนซึ่งล่าสุดเงินบาทที่อ่อนค่าก็มาจากดอลลาร์ที่แข็งค่าก็เป็นปัจจัยที่ต้องเข้าไปดูแลทางนี้นายเศรษฐพุทธยังกล่าวด้วยว่าการหารือกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เป็นการพูดคุยในหลายเรื่องบรรยากาศการพูดคุยก็เป็นไปได้ด้วยดีตรงไปตรงมาธนาคารแห่งประเทศไทยได้แลกเปลี่ยนมุมมองด้านเศรษฐกิจโดยนายเศรษฐาก็ได้สั่งการบ้านกลับมาก็มีทั้งเรื่องที่เห็นตรงกันและไม่เห็นตรงกันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราต่างสวมหมวกกันคนละใบต่างก็รับฟังปัญหาทั้งสองฝ่ายและก็รับกันไปพิจารณาทั้งนี้ยืนยันว่าการทำนโยบายการเงินโดยเฉพาะการตัดสินใจในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ผ่านมามีกรอบการดำเนินการที่ชัดเจนวิธีการทำงานก็มีทั้งจากกรรมการภายในและภายนอกจึงมีอิสระในการตัดสินใจแม้ว่ากรอบอัตราเงินเฟ้อจะต้องหารือร่วมกับกระทรวงการคลังแต่วิธีการไปถึงเป้าหมายเป็นเรื่องของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ส่วนการเข้าพบนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาไม่ได้มีการพูดถึงแหล่งเงินที่ใช้ในมาตรการดิจิทัลวอลเล็ตโดยตนในฐานะที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตคาดจะมีการประชุมเร็วๆนี้ซึ่งธนาคารเทคค่ะซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยจะใช้โอกาสนี้ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อห่วงใยในการดำเนินมาตรการนี้ในคณะกรรมการชุดดังกล่าว